วัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมมาทำน้ำหมักจากเปลือกไข่นะครับผมเป็นน้ำหมักที่ใช้สำหรับเสริมแคลเซียมให้พืชแล้วก็สัตว์นะครับสำหรับไข่ที่เราทานในครัวเรือนนะครับก็จะเหลือเปลือกลักษณะนี้นะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับเก็บไว้นะครับผมตากแดดไว้ให้มันกรอบนะครับประมาณ 2-3 แดดนะครับแล้วก็เอามาทำเป็นน้ำหมักได้นะครับผมสำหรับประโยชน์ของน้ำหมักต่อพืชนะครับผมก็เสริมแคลเซียมให้พืชนั่นเองเนาะแล้วก็สำหรับกับสัตว์ก็เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เนี่ยผมจะทำไว้เสริมแคลเซียมให้ไก่เนาะสำหรับวัตถุดิบนะครับที่เราจะใช้นะครับนำมาใช้ทำเป็นน้ำหมักหนึ่งก็คือน้ำตัวนี้นะครับน้ำซาวข้าวนะครับของผมเนี่ยประมาณ1ลิตรนะครับลิตรกว่าๆเนาะก็ตัวนี้ก็จะเป็นเปลือกไข่ที่ตากแห้งแล้วนะครับผมกรอบๆแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะฮะส่วนอัตราการหมักนะครับผมน้ำ10ลิตรนะครับต่อเปลือกไข่1กิโลนะครับหรือว่าน้ำ1ลิตรอย่างผมใช้เนี่ยน้ำ1ลิตรนะครับเปลือกไข่ก็1ขีดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ง่ายๆเลยเนาะเราอันนี้ผมก็ประมาณกะเอานะครับผมก็เก็บได้เท่าไหร่ก็เอามาตากรวมๆกันไว้นะครับพอได้ปุ๊บเท่ากับจำนวนที่เราจะมาทำแล้วก็ค่อยมาหมักครั้งเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ำซาวข้าวนะครับถ้าจะให้ดีก็เป็นน้ำซาวข้าวเหนียวนะครับจะดีที่สุดเนาะอันนี้ก็คือตามสูตรเขานะครับวิธีการหมักนะครับผมเราก็สามารถนะครับเอาเปลือกไข่เนี่ยมาถ้าเราตากแห้งดีๆเนี่ยมันจะกรอบมากนะครับเราก็สามารถย้ำแล้วก็ปล่อยลงไปแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องคนนะครับผมปล่อยลงไปเลยแบบนี้นะฮะแต่นะครับแต่ว่าแบบนี้ก็คือโอกาสที่มันจะละเอียดเนี่ยมันช้าแล้วก็มันไม่ค่อยละเอียดนะครับผมก็จะใช้วิธีการตำนะครับเนี่ยนะครับใช้ครกเล็กเนี่ยนะฮะครกที่ผมใช้ประจำนะครับก็ตำเลยครับผมก็จะตำนะครับผมว่าเปลือกไข่ผมเนี่ยเกิน1ขีดไปแล้วนะน่าจะเยอะกว่าน่าจะเกิน1ขีดไปแล้วนะครับนี่ใส่ไปนะครับวัตถุดิบเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วในครัวเรือนเนาะบางทีไข่เนี่ยเรากินเราก็ทิ้งเปลือกนะครับแต่ถ้าเราเอามาทำน้ำหมักเนี่ยมันจะได้ประโยชน์กับสัตว์ของเราด้วยนะครับผมโดยเฉพาะไก่เนี่ยไก่ใครที่ไข่ออกมาแล้วมันไม่มีเปลือกไม่แข็งนะครับก็เอาตัวนี้เนี่ยไปผสมน้ำให้ทานได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับไม่ต้องให้มันเป็นผงนะครับก็พอแค่มันละเอียดนิดหน่อยก็พอแล้วนะครับเราก็ใส่โรยไปเลยครับค่อยโรยสำหรับการหมักนะครับเราจะหมักทิ้งไว้นะครับประมาณ 8-12 วันนะครับก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยนะครับวิธีการเก็บก็คือเราจะกรองนะครับใช้วิธีการกรองจากผ้าขาวนะครับเทไว้ในขวดโหลแล้วก็เก็บไว้ใช้งานหรือว่าเทไว้ในขวดน้ำนะครับขวดน้ำเก่าก็ได้นะครับแล้วก็เก็บไว้ใช้งานเลยนะครับของผมเนี่ยน่าจะเกินนะเปลือกไข่น่าจะเกิน1ขีดนะครับเยอะเลยนะฮะก็ใส่ไปเลยครับมันจะได้เข้มข้นนะครับแล้วการใช้งานนะครับอัตราส่วนในการใช้งานก็คือน้ํา10ลิตรนะครับต่อน้ำหมัก3ช้อนโต๊ะเนาะก็ง่ายๆเลยนะครับตวงเอาแบบนั้นเลยนะครับส่วนใหญ่ผมก็กะเอานะครับถ้าเกิดว่าเอาใส่ให้นะให้ไก่กินก็อาจจะใส่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราไม่ต้องคนนะครับปล่อยให้มันอยู่แบบนี้เลยนะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆร่วงลงไปนะครับแล้วก็นะครับพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็อาจจะใช้นะครับถ้าเป็นโหลเนี่ยก็ใช้ผ้าขาวนะครับปิดนะครับใช้ผ้าขาวหรือว่าผ้าอะไรก็ตามที่มันสามารถอากาศเนี่ยออกมาได้นิดๆหน่อยๆนะครับอย่าแน่นเกินไปหรือว่าอย่าเปิดจนเกินไปเนาะก็
ปิดฝาไว้ก็ได้นะครับตอนนี้ผมจะใช้ผ้ามาปิดนะครับตอนนี้ผมก็จะปิดไปก่อนเนาะเก็บไว้แบบนี้เลยนะครับใช้เวลาประมาณ8วันนะครับ8วันถึง12วันเนาะก็สามารถที่จะเอามาใช้งานได้นะครับผมก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับสำหรับน้ำหมักที่ทำเป็นน้ำหมักแคลเซียมน้ำหมักแคลเซียมสำหรับสัตว์นะครับผมก็จะเอาไว้ให้ไก่ของผมเนี่ยกินนะครับเสริมแคลเซียมให้มันเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยแคลเซียมจากอาหารสำเร็จรูปจากอะไรเนี่ยมันอาจจะน้อยนะครับเราก็เติมไปในน้ำบ้างนะครับโดยใช้น้ำหมักของเรานะครับตัวนี้เนาะเดี๋ยวยังไงนะครับผมจะมาอัปเดตนะครับให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีนึงเนาะว่ามันเป็นยังไงผลลัพธ์อะไรยังไงนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับช่องอีสานร่มเย็นนะครับก็ฝากไว้เป็นกำลังใจให้ผมแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ